Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับวันนี้พวกเรามากันเยอะมากนะครับจนกระทั่งนั่งกันแน่นเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอมาฟแทนเจ้าภาพด้วยนะครับในเรื่องของเสียงหรือว่าในเรื่องของแอร์นะครับอาจจะสู้ความหนาแน่นของเราไม่ได้นะครับก็เลยจะทำให้ไม่ได้เย็นพอสมควรนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเป้าหมายของเราก็คือการมาร่วมกันเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเพื่อที่จะได้ปกป้องตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวเส้นทางที่เรากำลังเดินนะครับให้เราผูกพันอยู่กับการเรียนในเรื่องราวศาสนาเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยกับฟิตนะเต็มไปด้วยกับสิ่งที่ชั่วร้ายที่จะคอยนำพาพวกเรานะครับให้หลงลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เรามาฟังเรื่องราวศาสนาเนี่ยมันคือการที่นำพาตัวเองมาย้ำเตือนพี่น้องครับสังเกตดูในอายะห์กุรอานเนี่ยถ้าหากว่าเราได้อ่านกุรอานอยู่บ่อยๆมันจะมีอยู่หลายคำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ซ้ำไปซ้ำมานะครับไบลุยอมะอิดิลลินมุกัดดิบีในสุรอันมุรสลัดเนี่ยอยู่หลายคำเลยนะครับหรือว่าฟาบีไออาลาอิรบิกุมาอยู่กันติบานนะครับหรือว่าเป็นอายะใดๆก็แล้วแต่ที่มีการบอกเล่าซ้ำๆไปซ้ำมาเนี่ยมันเป็นการที่จะย้ำเตือนเราเชื่อไหมครับว่ายะฮูดีก็เอาหลักการนี้มาใช้เหมือนกันหลักการของยะฮูดีเนี่ยคือพยายามสร้างภาพจำสร้างแนวทางแห่งการจดจำใส่ไปทีละนิดทีละน้อยทีละหน่อยจนกระทั่งมุสลิมเราเนี่ยหลายคนลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยกับภาพจำที่เราได้เจอทุกวันถ้าหากว่าเราสังเกตดูในบทเพลงหรือว่าในหนังหรือว่าในละครของเราในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่ทำให้เราต้องหลงลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาโดยเฉพาะยิวเนี่ยจะใส่เพิ่มเติมในเรื่องของสร้างกระแสให้เกิดความหวาดกลัววิตกกังวลต่อวิถีของความเป็นมุสลิมอะไรก็ตามที่เป็นมุสลิมอะไรก็ตามที่มีคราวอะไรก็ตามที่มีฮิญาบทำให้เป็นเรื่องน่ากลัวจนกระทั่งมุสลิมเราเองกลัวมุสลิมเราในยุคปัจจุบันเนี่ยกลัวการไว้คราวเวลาไปทำงานหรือว่าเวลาไปเรียนไปศึกษาในสถาบันหรือที่ไหนก็แล้วแต่บางพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้จำกัดสิทธิ์ในเรื่องการไม่คราวหรือว่าไม่ได้ด่าทอเราเรื่องของการคุมเฮียแต่ด้วยกับความกลัวของเราเองกลัวว่าสังคมจะไม่ยอมรับถามว่าความกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงทั้งที่เราเกิดขึ้นมาเป็นมุสลิมตั้งแต่เราแรกเกิดพ่อแม่เราเป็นมุสลิมเราเรียนหนังสือแขกตั้งแต่เด็กๆแต่พอโตมาเนี่ยเราเกิดความหวาดกลัวเวลาเราจะไปอยู่ในสังคมที่เป็นพหุสังคมเราก็โกนคราวของเราทิ้งเพื่อที่จะให้ตัวเรานั้นคืนกินไปกับเขานั่นนะครับมันเป็นกระแสที่ยะฮูดีเนี่ยสร้างภาพให้กับเราเขาไม่ได้บอกเราอย่างเสียงดังในครั้งเดียวแต่เขาบอกเราเสียงเบาๆอยู่หลายครั้งว่าคราวเนี่ยมันน่ากลัวฮิญาบเนี่ยมันน่ากลัวความเป็นมุสลิมเนี่ยมันน่ากลัวนะครับจนกระทั่งผู้คนในหวาดกลัวมุสลิมทั้งที่ยังไม่รู้จักมุสลิมเลยฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เป็นฟิตนะเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนะครับจำเป็นที่เราต้องมาอย่างนี้แหละที่ไหนก็ตามที่มีการพูดในเรื่องของศาสนาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินมาแล้วเราก็ต้องฟังแม้กระทั่งเรื่องของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนให้พวกเรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรบางคนบอกว่ากล่าวครั้งเดียวก็พอแล้วการที่เราปฏิญาณว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวและมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ก็พอแล้วครั้งเดียวก็พอแล้วตายก็เป็นมุสลิมแล้วแต่เปล่าปรากฏว่านบีสอนให้เรากล่าววันนึงเนี่ยหลายครั้งถ้าหากว่าเราทำตามอัสการ์ทำตามซุนนะของท่านนบีจริงเนี่ยวันนึงเนี่ยละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยต้อง100ครั้งน้อยที่สุดเลยก็ต้อง10ครั้ง
บางคนฉลาดเอา10ครั้งเนี่ยไว้ในช่วงเวลาละหมาดทุกเวลาละหมาดนะครับพอ5เวลาก็คือได้เท่าไหร่50ครั้งก็คือได้เกิดได้ครึ่งหนึ่งบางคนก็ทำให้มันมากกว่านั้นอีกให้ได้100ครั้งแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่านบีเนี่ยสอนให้เรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทั้งๆที่เราก็รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นอัลลอฮ์องค์เดียวอยู่ตลอดถึงแม้จนกระทั่งวันสุดท้ายของการที่จะสิ้นใจนบีก็ยังมีสุนนะให้ตัลกีนคือสอนให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนสุดท้ายเลยของชีวิตก็ต้องกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และการเตือนตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาการปฏิญาณตัวเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เรารู้ตัวว่าเราเนี่ยยังคงอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องการที่เราได้เรียนได้ศึกษาความรู้อยู่แบบนี้อยู่ตลอดเวลาก็ยังทำให้เราพอรู้ว่าเรานั้นยังอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องฉะนั้นอย่าปฏิเสธในเรื่องการศึกษาความรู้นะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พวกเรามานั่งฟังเรื่องราวศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมุสลิมเป็นวิถีชีวิตที่ต้องตักลีดตักลีดมีความหมายว่าปฏิบัติตามนะครับมุสลิมเนี่ยมีวิถีจะต้องปฏิบัติตามตามหลักคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านโดยทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกิจกรรมของมุสลิมจะไม่ถูกตอบรับนอกจาก2อย่างคือ 1. อิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์นั้นหมายถึงว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เพื่อสิ่งอื่นใดเลยนอกจากวัจฮุลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวทำงานทำภารกิจทำอิบาดัตทำความดีทุกอย่างต้องเป็นเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวนั่นคือข้อแรกข้อที่2มุจาบะอะอะลารอซูลิลลาห์คือการปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อที่2พูดง่ายว่าเรามีชีวิตที่ถูกวางกรอบเรามีเส้นทางเดินเอาไว้แต่ตอนนี้มันมีวิถีชีวิตอีกวิถีชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นวิถีที่จะทำให้พวกเราเนี่ยหลุดออกจากกรอบของท่านนบีหรือกรอบของอันอิสลามโดยปลูกฝังให้เรารู้จักคำว่าเสรีนิยมหรือว่าฟรีดอมหรือลิเบอรัลที่มีความหมายว่ามีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมหรือมีสิ่งที่เรียกว่าเรียกร้องสิทธิให้กับตัวเองได้มีสิทธิที่จะคิดเหนือกรอบศาสนามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์เหนือสิ่งที่ต้องห้ามมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรตามที่ตัวเองนั้นปรารถนาก็ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะมาทำลายกรอบของอิสลามจะมาทำลายลูกๆหลานๆของเราสิ่งนี้มันเข้ามามันไม่ได้เข้ามาเป็นรถคันใหญ่แต่มันเข้ามาเป็นมดตัวเล็กๆที่เข้ามาในอิสลามเรื่อยๆพอมาดูอีกทีลูกหลานของเราก็เรียนแบบพฤติกรรมของคนแบบนี้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายเสื้อผ้าดูสิเด็กเยาวชนเราเนี่ยไม่กล้าจะใส่หมวกไม่กล้าจะใส่โต๊บไม่กล้าที่จะแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของอิสลามแต่กล้าที่จะแต่งตัวใส่กางเกงที่เหมือนกับดาราแต่งตัวเหมือนกับคนดังแต่งตัวเหมือนกับคนที่ดูดีนั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่เข้ามาคือให้เราเนี่ยหลุดออกจากกรอบของอิสลามหลุดออกจากกรอบของอิสลามจนกระทั่งมีวิถีชีวิตที่ไม่ต่างอะไรจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดการปฏิบัตินะครับหรือว่าการที่เขาจะรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานุตะลาก็ตามก็จะเข้าใจอัลลอฮ์ไปตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเพราะฟรีทุกอย่างนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากจนกระทั่งวันนี้นะครับมันอุบัติเรื่องที่มันน่ารังเกียจที่สุดก็คือผู้ชายนะครับผู้ชายออกมาประกาศชัดเจนว่าเขาคือผู้หญิงด้วยกับความคิดที่มันนอกกรอบผู้หญิงออกมาประกาศชัดเจนว่าเขาคือผู้ชายแต่ที่เพศของเขาเนี่ยก็บ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วนี่คือความอันตรายทำให้คนเนี่ยผิดพลาดแล้วก็เกิดความคิดที่เขาเรียกว่าสัปปะดนหรือว่าความคิดที่วิปริตไปแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินเรื่องของการดำเนินชีวิตเรื่องของการคิดในเรื่องราวของศาสนาก็ผิดเพี้ยนไปแล้วเพราะอะไรเพราะการที่เขาไม่ได้ตามแนวทางไม่ได้ตามอยู่ในกรอบของอันอิสลามฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับคือคนเราเนี่ยมองว่าการมีชีวิตที่มีอิสระไม่มีกรอบ
ไม่ถูกกักขังไม่ถูกเหนี่ยวรั้งคือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการใช้ชีวิตเนี่ยที่เราจะคุยกันวันนี้ผมไปเจอคำพูดหนึ่งในขณะที่ขับรถขึ้นมาจากใต้แล้วก็เปิดวิทยุฟังไปด้วยนะครับเปิดอะไรครับเปิดมันจะเป็นตอนนี้มันมีโลกโซเชียลที่มันเป็นห้องสังคมอ่ะมีนั่งพูดคุยกันหลายๆคนคุยกันที่ผมเปิดมันก็จะเป็นของ TikTok อ่ะนะแล้วก็จะมีคนต่างศาสนิกมาคุยกันรวมไปถึงมุสลิมด้วยแล้วก็ฟังสิ่งที่เขาพูดบางคนของมุสลิมเองเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยตอนเนี้ยเขาไม่รู้ว่าจะเชื่ออิสลามดีหรือไม่อย่างไรเพราะสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันขัดแย้งกับสิ่งที่อิสลามสอนแล้วก็มีคนถามเขาว่าแล้วความสุขของท่านเนี่ยอยู่ตรงไหนเขาก็บอกความสุขที่แท้จริงคือการที่คิดอะไรและได้ทำสิ่งนั้นอยากจะทำอะไรก็ได้ทำสิ่งนั้นอยากไม่อยากทำอะไรก็ไม่ทำสิ่งนั้นนั่นคือความสุขของชีวิตแล้วก็มีคนคนหนึ่งถามย้อนกลับไปว่าแล้วตอนนี้ท่านมีความสุขไหมเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีความสุขเพราะไม่รู้จะทำอะไรส่วนเราที่กำลังขับรถอยู่ก็กำลังคิดถึงคนที่กำลังพูดอยู่เนี่ยมันจะเป็นความสุขของคนจริงๆเหรอในการที่เรามีสิทธิเสรีภาพหรือมีอิสระทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำหรือไม่อยากจะทำอะไรก็ไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำเช่นคือไม่อยากจะละหมาดก็ไม่ละหมาดนึกอยากทำความดีก็ทำไม่ทำความดีก็ไม่ทำคือแบบเนี้ยมันจะมีความสุขจริงๆเหรอเขามองว่าการที่ไม่มีใครมารัดเขามาเหนี่ยวรั้งเขามากักขังเขาเนี่ยมันคืออิสระที่มีความสุขที่สุดแล้วแต่ไอ้คำพูดของคนๆเนี่ยที่พูดออกมาว่าตอนเนี้ยทำอะไรอยู่ถูกถามแล้วเขาตอบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอะไรมันย้อนแย้งกับสิ่งที่เขาบอกว่าเขามีความสุขถ้าเขาอิสระแต่มาดูผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยวางกฎวางเกณฑ์วางบทบัญญัติแทบจะไม่ให้เราว่างเลยอาจารย์เรานี่แทบจะไม่ได้ว่างเลยวันหนึ่งเนี่ยเราต้องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาห้าเวลาเนี่ยยังไม่พอยังมีกิจกรรมเสริมคือละหมาดซุนนะละหมาดซุนนะเนี่ยยังไม่พอมีกิยามุลเลนมีกิยามุลเลนเนี่ยยังไม่พอมีดูฮาคือเราเนี่ยไม่ได้ถูกว่างเว้นเราเนี่ยถูกทำให้มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลามาดูในเรื่องของแต่ละอาทิตย์เรามีละหมาดวันศุกร์ที่มันมีความจำเป็นที่เราจะต้องไปละหมาดวันศุกร์ไปฟังเรื่องราวศาสนาฟังเทศศาสนานะครับฟังธรรมะที่ปาฐกถาด้วยกับมุสลิมพูดในเรื่องราวในการตักเตือนหรือในเรื่องใดๆก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดคือศุกร์วันพอในแต่ละเดือนมีการถือศีลอดแต่ละอาทิตย์มีการถือศีลอดจันทร์พฤหัสในแต่ละเดือนมีการถือศีลอด3วันอัยยามุลเบดสิบสามสิบสี่สิบห้าในช่วงตอนกลางของเดือนและในแต่ละปีก็มีเดือนรอมฎอนมีการถือศีลอดที่เป็นซุนนะห์มุฮัรรอมมีการไปทำฮัจญ์มีการทำอุมเราะห์มีกิจกรรมให้เราได้ทำอยู่ตลอดเวลาพอหมดจากอีดุลฟิตรีเราก็ไปเจออีดุลอัฎฮาก็ต้องมานั่งเชือดวัวเชือดกุรบานพอหมดจากอีดฮาเราก็ไปเจอมุฮัรรอมแล้วก็ไปเจอนู่นแล้วไปเจอนี่แล้วไปเจอเราก็จะมีกิจกรรมอยู่ตลอดเวลานี่คือมุสลิมเรามุสลิมเรามีถูกวางกรอบถูกตีกรอบว่าจะต้องเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วถามว่าเรามีความสุขไหมถ้าหากว่ามองในมุมของคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยคือโดนบังคับไม่น่าจะมีความสุขไม่น่าจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรเนี่ยไม่มีความสุขนะครับแต่คนอย่างเราเนี่ยมีเป้าหมายที่จะทำพอหมดภารกิจนี้เราก็มีอีกภารกิจหนึ่งพอหมดภารกิจนี้เราก็มีอีกภารกิจหนึ่งมันทำให้เราไม่เบื่อมันทำให้เราไม่รู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่แบบน่าเบื่อบนโลกดุนยานี้เรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายพอถึงกุรบานเราจะทำยังไงให้ได้กุรบานสักหนึ่งตัวหรือหนึ่งชิ้นเป็นภารกิจของเรารอมฎอนมาถึงเราจะทำยังไงที่อ่านกุรอานครบ30ยุสในหนึ่งเดือน10คือสุดท้ายเราจะอิติกาฟมันมีเป้าหมายมันมีภารกิจแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยและมุสลิมเราเองหลายๆคนก็ไม่รู้เข้าใจว่าสิทธิเสรีภาพหรือความอิสระนั้นคือความสุขแต่มันขัดแย้งอุลามะในโลกอิสลามเนี่ยเชคซูไฮลีเนี่ยบอกว่าอะไรบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยจะเกิดความวิบัติเมื่อใดรู้ไหมครับ
เมื่อมีความว่างเปล่ามากเกินไปนี่คือเรื่องจริงเมื่อมนุษย์คนหนึ่งคนใดอยู่ในสภาพที่สุญญากาศว่างเปล่าไม่มีอะไรทำมนุษย์นั่นจะเริ่มสร้างความเสียหายทันทีจริงไหมจริงจริงๆนะครับวันนี้ดูนะครับเรียนคีย์บอร์ดที่เล่นอยู่ใน Facebook เนี่ยที่ด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าคนนั้นเพราะอะไรว่างเอาเราให้ไปทำงานสิอาจารย์เราให้ไปปลูกป่าเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเนี่ยมันจะมานั่งเกียนอย่างนี้ไหมไม่เกียนเพราะว่าว่างเนี่ยอิสระมันพออิสระแล้วก็ด่าชาวบ้านเขาคนเราเนี่ยพอว่างเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเริ่มกระบวนการคิดและชัยฏอนจะเข้าแทรกแซงแล้วก็อะไรครับสร้างแต่หายนะทันทีอัลลอฮ์จึงวางบทบัญญัติให้กับเราแล้วพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจึงวางบทบัญญัติให้กับเราแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าถ้าเราเสร็จภารกิจหนึ่งเสร็จแล้วก็จงทำอีกภารกิจต่อไปสิฮัตตายะติยากันยากินจนกระทั่งว่าเราเนี่ยมีความแน่วแน่และมั่นคงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั่นแหละจริงๆแล้วจนกว่าจะทั้งเราเนี่ยตายเพราะตายคือแน่สุดแล้วว่าเราตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมอยู่บนดุนยาพี่น้องต้องอยู่ในกรอบเราถึงจะกลายเป็นคนที่มีความดีได้อย่าคิดออกนอกกรอบเด็ดขาดเพราะการออกนอกกรอบมันไม่ใช่เป็นการออกนอกกรอบไปสู่สัจธรรมแต่มันเป็นการเปิดประตูออกไปพบเจอชัยฏอนแล้วขอเป็นพวกกับมันโดยชัดเจนเลยนะครับวันนี้ก็อยากจะให้พวกเรานั้นได้ฟังสิ่งที่มีประโยชน์นะครับจากอาจารย์มุฮัมมัดเช่นเดียวกันครับเชิญครับอาจารย์ครับ جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีความบารอกัตสิริมงคลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องที่เคารพรักและมีเกียรติทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เหนือสิ่งอื่นใดขอขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่ได้ทรงกำหนดให้ตัวผมเองแล้วก็อาจารย์อาดัมนะครับได้มีโอกาสมาพบปะกับท่านพี่น้องในสถานที่ที่มีเกียรติแห่งนี้นะครับและถามว่าวันนี้เรามารวมตัวทำอะไรกันมาเรียนศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้หนาแน่นนิดนึงนะท่านพี่น้องร้อนไหมเนี่ยไม่ร้อนนะไม่ร้อนผมก็ไม่ร้อนแต่ข้อมูลน่าจะร้อนอยู่นะทีนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องของเราอะนะเรื่องอิสระเสรีภาพใช่ไหมนะปรารถนากันไหมอิสระเสรีภาพเนี่ยต้องการกันไหมต้องการไหมต้องการกันทุกคนแหละก่อนที่ผมจะเข้าถึงประเด็นนี้ผมจะมีเรื่องพูดคุยนะชื่นชมอยู่สองอย่างด้วยกันเพราะตอนที่ผมมาผมมีโอกาสได้ฟังพี่น้องของเราหนึ่งคนหนึ่งท่านนะครับมูฮัมหมัดฮานาฟีใช่ไหมมาชาอัลลอฮ์จริงๆผมอยากจะไปกอดนะบังนะเรียกบังหรือว่าเรียกบังอยากจะกอดบังนะดีมากๆเลยผมนั่งฟังอาจารย์มูฮัมหมัดฮานาฟีพูดไปน้ำตาผมคลอนะผมดีใจมากๆเลยที่วันนี้ถึงแม้ว่า เราจะไม่ได้ใช่ชนชาติเดียวกันแต่สิ่งที่มันสัมผัสได้นั่นคือความเป็นพี่น้องที่เขาพยายามถ่ายทอดให้เราได้เห็นนะครับว่าความเป็นพี่น้องกันเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดเราก็สามารถเป็นพี่น้องกันได้ด้วยภายใต้กะลิมาชาฮาดะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และท่านพูดได้น่าคิดมากนะครับว่าชีวิตของมนุษย์เราอย่างวันๆหนึ่งใน24ชั่วโมงท่านเน้นย้ำกับพวกเราทุกคนพยายามสื่อสารกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆให้มากๆก็พูดง่ายๆก็คืออย่าลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆวัน24ชั่วโมงเพราะตามใดก็แล้วแ
เราลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่สื่อสารกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้ายที่สุดจะเป็นยังไงอัลลอฮ์ก็จะทรงลืมเราอันนั้นเป็นข้อคิดที่ท่านได้พูดเตือนสติแล้วก็เน้นย้ำกับพวกเราทุกๆคนแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เห็นแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ปลื้มปิติยินดีที่ได้เห็นนักลูกของบังนัสรานใช่ไหมน้องไอด้าน้องหนูไอด้าได้มาอ่านอัลกุรอานหนูไอด้าเนี่ยได้มาอ่านอัลกุรอานในซูเราะห์ที่ยากมากนะต้องบอกท่านพี่น้องแบบนี้นะยากไหมหนูไอด้าอ่านซูเราะห์อะไรเมื่อกี้ฮะฮะยิสซอเลห์ซูเราะห์อะไรหนูไอด้าซูเราะห์ซัลซะละห์ซูเราะห์ซัลซะละห์ในซูเราะห์นี้ท่านพี่น้องอายะห์แรกก็ยากแล้วตัวซาลกับตัวไซดูน้องก็อ่านดูก็น้องดูน้องหนูเขาอ่านอ่านชัดไหมชัดไหมอ่านชัดกว่าผู้ใหญ่บางคนอีกนั่นมาชาอัลลอฮ์เลยน่าอายุไม่รู้กี่ขวบแล้วมั้งประมาณ10ขวบได้ยัง10ขวบมั้งฮะ9ขวบท่านพี่น้องสามารถที่จะแยกแยะระหว่างตัวซาลกับตัวไซได้สุดยอดนะสุดยอดนะต้องขอชื่นชมคนที่เป็นพ่อแม่แล้วก็ผู้ปกครองนะครับที่สอนลูกได้แยกออกทั้งตัวซาลกับตัวไซบางคนอายุ 7-80 แยกไม่ออกนะยังไซยังไซอยู่เลยไซอยู่นั่นแหละอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้คืออะไรคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตานั่นคืออีกหนึ่งเรื่องแล้วก็ของหนูอารัชอีกหนึ่งคนนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมมากๆถ้าพี่น้องลองดูท่องสุราอัลมุลกสุราอะไรอัลมุลกตะบาอ่านเพราะไหมเพราะในอนาคตในท่านพี่น้องที่รักครับเวลาผมนะผมนั่งฟังอยู่ตรงเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์เมตตามากๆเลยในอนาคตข้างหน้าเปาะเมาะของอารัชต้องเสียไหมต้องจากโลกดุนยานี้ไปไหมต้องจากท้ายที่สุดแล้วท่านพี่น้องดูสิครับลูกของเราอ่านอัลกุรอานแบบนี้ได้ด้วยกับอะไรด้วยการสอนของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอยู่ยันตายเพราะความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ใครก็ขโมยไม่ได้จริงป่ะทรัพย์สินเงินทองของเราเนี่ยคนขโมยได้แต่ความรู้ของเราที่เราได้ไปเนี่ยเรามาเรียนกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่มีใครขโมยของเราไปได้มีอยู่ดังเดียวนี่แหละนอกจากว่าเราทิ้งของเราเองนอกจากว่าเราทิ้งของเราเองเนี่ยมันจะหายไปจากตัวของเราอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะพูดคุยให้กับท่านพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเพื่ออยากจะให้ท่านพี่น้องได้ทำในสิ่งที่เป็นรูปแบบนะที่ดีให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กๆลูกๆหลานๆของเราเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นสิ่งที่ดีในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นกับในสังคมมุสลิมของเราทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะพูดกับท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์อาดัมก็ได้พยายามเกริ่นบอกให้กับท่านพี่น้องนะครับได้รู้ถึงฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นอย่างดาดเดือดในสังคมมุสลิมของเราปัจจุบันเนี่ยซึ่งหลายเรื่องหลายราวนะท่านพี่น้องที่รักครับก็เป็นเรื่องที่น่าอันตรายหลายเรื่องหลายราวก็เป็นเรื่องที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วเราก็สัมผัสได้กับความจริงที่มันเกิดขึ้นเราคงไม่ต้องพูดถึงนะครับซีกฝั่งคนูนเขาเรามาพูดเตือนกับคนที่เป็นพี่น้องของเราในศาสนาของเราส่วนของเขาเนี่ยนะของเขาเนี่ยเราจะไปเตือนหรือไม่เตือนเป็นไงเท่าเดิมอินนัลลซีนะกะฟารุซาวาอุนอะลัยฮิมอะอันซัรตะฮุมอัมลัมตุนซิรฮุมลายุมินูนแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่อะไรปฏิเสธศรัทธาเนี่ยจะเตือนหรือไม่เตือนค่าเท่ากันบะลาอิตูเหมือนเดิมแต่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมเวลาการเตือนมีเกิดขึ้นเวลาการตักเตือนมีเกิดขึ้นเวลามีการสั่งเสียเกิดขึ้นประโยชน์มันย่อมเกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะท่านพี่น้องลองสังเกตดูนะลองสังเกตดูในตัวของเราเองผมไม่ได้บอกว่าใครนะเอาตัวผมเองก่อนแล้วกันเวลาที่เราห่างหายจากการอ่านอัลกุรอานไปพักหนึ่งวันหนึ่งท่านพี่น้องไม่ต้องเอาหลายวันอัลวันเอาวันเดียวไม่ได้อ่านนะหมายถึงว่าไม่ได้อ่านไม่ได้อยู่ในละหมาดนะหมายถึงว่าเรามาจับมุสฮับแล้วอ่านเนี่ยถ้าวันหนึ่งวันใดก็แล้วแต่เราไม่ได้อ่านอัลกุรอานเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับมันจะมีความรู้สึกว่าอะไรมันจะมีความรู้สึกว่าวันนั้นสามมันขาดทุนยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก
มันขาดทุนอัลกุรอานเนี่ยท่านพี่น้องผมเคยบอกกับท่านพี่น้องนะครับกุรอานหนึ่งหน้าเราได้ภาคผลบุญเนี่ย1ตัว10ความดีหน้าหนึ่งประมาณ 5,000 ความดีเยอะไหมแล้วก็มีใครเอาบ้าง 5,000 ความดี1หน้ากระดาษนึงอ่ะ 5,000 ความดีอ่านไป1หน้าก็ได้ 5,000 ความดีและความดีที่อัลลอฮ์ให้นี่ตั้งอะไรตั้ง 5,000 ความดีเราทิ้งกันไหมล่ะเราทิ้งกันไหมก็นี่แหละผมถึงบอกเรารักนะเราชอบในเรื่องของอิสระเสรีภาพเนี่ยจริงๆแล้วผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องคนทุกคนต้องการหมดเลยต้องการหมดเลยแต่กำลังจะบอกว่าอิสระเสรีภาพถ้ามันเกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ท่านพี่น้องที่รักครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เนียมัดกับเขาในอิสระเสรีภาพนี่อิสระไหมในเรื่องการเรียนรู้ศาสนาอิสระอิสระในเรื่องของการเอียดติกอดอิสระไหมความเชื่อที่มีต่ออัลลอฮ์อิสระไหมอิสระไม่มีใครหรอกครับที่ไม่ปรารถนาความอิสระภาพแต่ประเด็นต่อมาที่จะต้องพูดต่อและที่จะต้องพูดต่อไปว่าถ้ามันอิสระภาพจนเกินไปเนี่ยความสุขมันเกิดขึ้นจริงหรืออันนี้แหละเป็นประเด็นที่เราจะคุยกันเพราะความอิสระเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับคนทุกคนต้องการหมดเลยตัวผมเองก็ต้องการอาจารย์อาดัมเองก็ต้องการมีใครนะครับอยากจะมาเรียนศาสนาและมีคนบังคับมาเรียนน่ะไม่มีหรอกครับแต่ที่เราต้องมาตรงนี้ได้ในท่านพี่น้องเพราะเรามีอิสระในการที่จะเลือกเพราะฉะนั้นในเรื่องหลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เราไม่ใช่มุสลิมถ้าวันนี้เราไม่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เชิญเลยครับฟะมันชาอะฟัลยูมินวะมันชาอะฟัลยักฟุรใครปรารถนาอยากจะเป็นมุมินเอาเชิญเป็นแต่ใครไม่ปรารถนาที่จะใครปรารถนาอยากจะเป็นกาเฟรไม่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์เชิญไหมเชิญเพราะฉะนั้นเรามีอิสระในเรื่องการยึดถือในเรื่องการเชื่อมั่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทั้งนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับสรุปง่ายๆเลยถ้าวันนี้เรามีอิสระแล้วเราไม่มีกรอบเละบอกได้คำเดียวเลยเพราะทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยมีอิสระแต่ไม่มีกรอบมีอิสระแต่ไม่มีกรอบที่เราเรียกกันฟรีดอมอะไรอิสระภาพความคิดก็อิสระภาพอยากจะทำอะไรก็อิสระภาพได้หมดเลยถ้าเกิดว่ามีอิสระภาพมีอะไรมีอิสระภาพทุกสิ่งทุกอย่างทำได้หมดนะถ้าไม่มีกรอบของอิสลามมากรอบมาตีล้อมมาตีวงพินาศทุกคนครับพินาศทุกคนเอาท่านพี่น้องลองดูสิวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องคนที่เป็นมุสลิมะเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมะถามว่าเขาจะต้องคุมฮิญาบไหมคุมไม่คุมหุกกลมของฮิญาบคืออะไรวาญิบเหมือนกับละหมาดเลยนะหุกกลมของฮิญาบน่ะวาญิบเหมือนกับละหมาดเลยนะละหมาดฟะดูไหมแล้ววันนี้เรายังเห็นพี่น้องของเราเนี่ยคุมผ้าฮิญาบแต่ใส่เสื้อแขนสั้นอยู่เลยเยอะไหมหน้ารามน่ะเดินกันเป็นฝูงเลยเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันคืออิสระภาพเพราะถ้าถามว่าจริงๆแล้วความอิสระภาพคนพวกนี้ท่านพี่น้องลองไปถามสิตอนแรกๆเขาจะบอกว่ามีความสุขตอนแรกๆเขาจะบอกว่ามีความสุขเวลาผ่านไปแล้วเขามองย้อนดูในอดีตเนี่ยเขาจะมีแต่ความทุกข์ถ้าคนเขากับเนื้อกับตัวได้นะเขาจะคิดได้ว่าโอ้โหในสมัยก่อนกูไม่น่าเป็นคนแบบนั้นแหละท่านพี่น้องเคยทำความผิดไหมตอนที่ท่านพี่น้องทำโอ้ยตอนนี้กูอิสระภาพสุดๆกูอยากจะทำอะไรทำอยากจะไปไหนไปอยากจะกินอะไรกินไม่เลือกอะไรเลยแต่ท้ายที่สุดเวลาผ่านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียใจไหมเสียใจแล้วไหนอยากได้กันเหลือเกินละความอิสระภาพทีนี้ผมจะบอกกับท่านพี่น้องแบบนี้นะครับเพื่อเป็นข้อคิดกันแล้วกันอิสลามเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพท่านพี่น้องทดเอาไว้ในใจก่อนอิสลามที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นศาสนาที่มีอะไรมีความเสรีภาพและก็สันติภาพในเวลาเดียวกันอิสลามของเราเนี่ยเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพและสันติภาพและอิสระเสรีภาพที่จะทำลายตัวเองทำลายครอบครัวความมั่นคงความมั่งคั่งทำลายสังคมชายหญิงจึงไม่ใช่เสรีภาพที่แท้จริงวันนี้พี่น้องมุสลิมของเราท่านพี่น้องที่รักครับนึกอยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็นตุ๊ดอยากจะเป็นแต๋วอยากจะเป็นดี้อยากจะเป็นทอมเยอะไหมครับในสังคมมุสลิมของเราอันนี้เอาฝากฝั่งเราก่อนนะเอาฝากเราก่อนท้ายที่สุดท่านพี่น้องเคยดูคลิปไหมครับ
ตอนที่มีชีวิตอยู่ตอนที่มีชีวิตอยู่อยากร่างกายเป็นผู้ชายแต่ใจอะไรใจเป็นผู้หญิงจนกระทั่งท้ายที่สุดท่านพี่น้องที่รักตัดหมดเลยตัดหมดตัดหมดแล้วก็ไปทำผู้หญิงท้ายที่สุดแล้วเวลาวันที่จะใกล้กับอัลเลาะห์ใกล้ถึงความตายท่านพี่น้องเสียใจว่าในอดีตการที่ผ่านมาไอ้ความอิสระเสรีภาพทำทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วมันกลับมาเปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วท่านพี่น้องถ้าอิสระเสรีภาพแล้วไม่มีกรอบอิสลามมาเป็นตัวอะไรตัวคุ้มครองตัวปกปักรักษาหายนะหมดทุกคนท่านพี่น้องเหมือนกับฮะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าอัดดุนยาซิจนุนมุมินใช่ไหมดุนยาเป็นอะไรเป็นคุกเราอาจจะบอกว่าแปลว่าซิจนุนเนี่ยแปลว่าคุกหรือว่าตารางอะไรก็ว่ากันไปแต่ในเนื้อหาหรือว่าในสาระนี้เนี่ยกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าดุนยาเนี่ยถือได้ว่าเป็นกรอบคนที่เป็นมุมินต้องใช้ชีวิตแบบมีกรอบจะกินอะไรต้องกินแบบมีกรอบไม่ใช่ว่าเห็นอะไรทั่วไปกินดะไปเรื่อยไม่ใช่นะครับใช้ชีวิตอย่างไรใช้อย่างไรไปเรื่อยไม่ได้นะครับแต่งตัวจะแต่งยังไงจะแต่งไม่สนใจใครได้หมดไม่ใช่นะครับคนที่เป็นมุมินต้องมีกรอบจะมองอะไรก็ต้องมีกรอบจะกินอะไรก็ต้องมีกรอบจะฟังอะไรก็ต้องมีกรอบจะเรียนรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีกรอบแต่ทุกวันนี้สังคมเนี่ยที่มันเละตุ้มเป๊ะกันไปหมดเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่มีกรอบเพราะมนุษย์ของเราคิดเพียงว่าไฟหากันเหลือเกินนะความอิสระเสรีภาพและความอิสระเสรีภาพทุกวันนี้คุมกันได้ไหมท่านพี่น้องวันนี้นึกอยากจะว่าใครว่าจริงไหมนึกอยากจะด่าใครด่าตามหน้าเฟซอ่ะไม่มีกรอบไม่มีอะไรเลยคิดเพียงแค่ว่าวันนี้ฉันด่าใครก็ได้ด่าใครก็ได้ถ้าไม่ผิดอะไรในถ้าไม่ผิดพรบกูด่าได้แต่ถ้าผิดหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากูเฉยอ่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องลองดูดิถ้าเกิดว่าเอาคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาขู่มาบอกเนี่ยเฉยทำเป็นหูไม่กระดิกไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่เวลาเอากฎหมายข้อหนึ่งเฮ้ยมึงผิดพรบข้อนี้เดี๋ยวกูจะแจ้งความมึงกูจะฟ้องศาลเงียบกิ๊บไหมบางคนน่ะงงขอมาอัพนะแดกเป็นอะไรงงเป็นแดกหนังยางไก่แดกหนังยางงงเงียบจริงไม่จริงเวลาผมพูดเนี่ยเถอะผมเอาพูดแบบนี้มาพูดเพราะอันเนื่องมาจากว่าอะไรบางทีเราเห็นในเฟซเนี่ยบางทีมันเหมือนคล้ายๆแบบว่าอะไรใช้อิสระจนเกินไปใช้เสรีภาพจนเกินไปเพราะฉะนั้นตามหน้าเฟซทุกวันนี้เราอยากจะด่าใครด่าทุกวันนี้เราอยากจะโพสอะไรเรื่องส่วนตัวโพสเฉยเลยมีกรอบไหมน่ะไม่มีกรอบไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะมีอิสระเสรีภาพเนี่ยมันต้องมีกรอบอัลอิสลามแล้วกรอบที่จะมาดูแลให้ตัวเราไม่พบกับหายนะคือกรอบที่มาจากอัลลอฮ์คือกรอบที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้กลับมาประเด็นของเราต่อเมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปเรื่องอะไรนะลืมไปแล้วไปยุ่งอยู่กับหนังยางนี่แหละเลยลืมนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัดดุนยาซิจนุนมุมินดุนยาเนี่ยเป็นอะไรเป็นกรอบสำหรับคนที่เป็นมุมินใช้ชีวิตต้องมีกรอบจะกินอะไรก็ต้องมีกรอบจะใช้ชีวิตอย่างไรก็มีกรอบถ้าสังคมอื่นท่านพี่น้องดูสิครับเขานึกอยากจะอยู่ยังไงเขาอยู่ได้แต่สังคมมุสลิมทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับคนที่ขึ้นมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนที่กรุงเทพมหานครทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับอยู่กันเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแล้วมีกรอบไหมเนี่ยแต่งงานกันยังรู้ได้ไงอ่ะนี่ไงรู้นะเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าสังคมเนี่ยมันกำลังฉายภาพให้เราเห็นแล้วมันเป็นกันแบบนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเป็นบุคคลที่มีอิสระภาพแต่ในขณะเดียวกันเราจะเป็นบุคคลที่มีอิสระภาพที่อยู่ในกรอบเพราะถ้าคนที่อยู่ในกรอบแล้วเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับดุนยาซิจนุนมูมินเป็นอะไรเป็นกรอบสำหรับคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะกินอะไรจะฟังอะไรจะเชื่ออะไรอะไรก็แล้วแต่อยู่ในกรอบแต่มาดูในซีกของคนที่เป็นกาเฟรวะญันนะตุลกาเฟร
คนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอยากจะกินอะไรกินได้ไหมอยากจะกินเหล้าได้ไหมอยากจะกินเบียร์ได้หมดเลยอยากจะทำซีนาอยากจะกินดอกเบี้ยอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่บางคนบอกเฮ้ยอาจารย์ผมนี่ได้ยินมากระหูเลยนะบอกอาจารย์ทำไมศาสนาอิสลามของเรานะไม่ได้ให้อิสระเสรีภาพของเราเลยศาสนาอื่นนะเขายังมีอะไรนะเขายังกินดอกเบี้ยได้เลยมุสลิมนะถ้าพี่น้องว่าพูดอย่างนี้เนี่ยตกมุตตัดยังฮะตกยังแล้วมันรู้ไหมคนที่พูดถ้ารู้แล้วกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์เตาบัตแล้วก็กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์ก็ยังมีโอกาสเข้ามาสู่มุสลิมใหม่วันนี้มุสลิมของเราเป็นแบบนี้หมดเลยส่วนมากเป็นแบบนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาแล้วท่านพี่น้องว่ามุสลิมที่ปล่อยเงินกู้มีไหมกินน่ะแถวไหนเนี่ยฮะไม่จะได้ไปจะได้เข้าไปนาซีฮัตไม่ได้เข้าไปยืมแต่จะได้เข้าไปนาซีฮัตเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะคือท่านพี่น้องตอบแบบเนี้ยแสดงว่าท่านพี่น้องคลุกคลีด้วยกับตัวท่านพี่น้องเองถ้ามันมีสิ่งต่างๆแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมท่านพี่น้องภาพลักษณ์อย่างที่อาจารย์อาดัมบอกมันจะอะไรครับมันจะคลืบคลานเข้ามาไปสู่ในสังคมมุสลิมแบบมดตัวดำๆและสังคมมุสลิมในอนาคตต่อไปเขาจะเข้าใจว่าเฮ้ยปล่อยกู้ไม่น่ามีปัญหามึงใช่ไหมทีนี้เรามาต่อท่านพี่น้องที่รักครับผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องแบบนี้นะสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับเราเนี่ยวันนี้เนี่ยผมบอกกับท่านพี่น้องนะมุสลิมของเราอีกจำนวนไม่ใช่น้อยนะวันนี้ลืมคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราไปยึดติดอยู่กับอะไรคำพูดของชาวตะวันตกเรียกร้องอิสระเสรีภาพเรียกร้องอิสระเสรีภาพจนกระทั่งบางคนทุกวันนี้เรียกร้องกันอยู่เลยเรียกร้องกันอยู่เลยว่าทุกวันนี้ไม่มีอิสรภาพอยากจะได้อิสรภาพมุสลิมของเราทุกวันนี้เนี่ยใครบังคับท่านนะครับไม่มีใครบังคับเลยเซเว่นนะไม่มีใครบังคับคุณเลยว่าไม่ให้ไปอะไรไปซื้อเบียร์ไปซื้อเหล้าไปซื้ออะไรมันไปซื้อเองหรือใครบังคับให้ไปซื้อที่อย่างนี้แล้วทำไมพูดแล้วถามว่าเรื่องละหมาดใครห้ามมันไม่ให้ละหมาดทุกวันเนี่ยตามท้องถนนบกสยดะไปมุซัลลาเนี่ยทุกสถานที่มีหมดอยากจะได้อิสรภาพอยากจะได้ทำอิบาดะห์แบบสะดวกสบายทุกวันนี้ใครก็มาห้ามไม่ให้ทำอิบาดะห์ร้านสเต็กบางพรเขาห้ามมั้ยเอ้ยเดือนนึงแต่ละคนนะอาจารย์อาดัมอย่ามาบรรยงบรรยายนะเขาห้ามมั้ยอิสรามั้ยเนี่ยได้อิสรามั้ยเวลาที่อิสลามให้อิสรเราไม่รักษาตรงนี้แล้วเราไปเรียกร้องอะไรกันไปเรียกร้องอะไรก็ไม่รู้ไปเรียกร้องในเรื่องของอิสระให้มีเพศเท่าเทียมนู่นนี่นั่นท่านพี่น้องเป็นบุคคลที่มีอะไรครับปัญญากลวงทั้งหมดเลยปัญญากลวงนะผมบอกนะเพราะคนที่มีทัศนคติหรือว่ามีความคิดแบบนี้เป็นบุคคลที่มีทัศนคติที่ค้านกับผู้ที่สร้างเรามาท่านพี่น้องต้องอย่าลืมนะครับผมเคยพูดกับท่านพี่น้องหลายครั้งหลายคราวนะครับว่าคำสั่งใช้อะไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้เราปฏิบัตินะให้ท่านพี่น้องคิดเอาไว้เลยว่ามันคือผลดีท่านพี่น้องลองดูสิทุกเรื่องเลยที่ละหมาดท่านพี่น้องเคยเห็นคลิปการละหมาดไหมการละหมาดของเราเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับวันนี้มีท่าอะไรบ้างที่เป็นท่าการงานแล้วเราทำก้มๆเงยๆแบบนั้นนะมีไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ขับเคลื่อนหมดเลยเวลาที่เราละหมาดนะเส้นเอ็นตรงไหนที่มันจะตึงท่าทางของการละหมาดนะทำให้อะไรทำให้ร่างกายของเรามันได้พักผ่อนเขาถึงบอกว่าการละหมาดคือการพักผ่อนแล้ววันนี้พี่น้องมุสลิมของเราอยากพักผ่อนป่ะไม่อยากจะพักผ่อนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคำสั่งคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นคำสั่งใช้นะเป็นข้อดีสำหรับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนแล้วอีกเช่นเดียวกันเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ห้ามให้เข้าใจไว้ด้วยว่ามันคือสิ่งที่ดีสำหรับเราทำไมอัลลอฮ์ห้ามทำซีนาทำไมอัลลอฮ์ห้ามกินเหล้าทำไมอัลลอฮ์ห้ามเล่นการพนันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นผลดีกับใครมันเป็นผลดีสำหรับคนที่เป็นมุมินแต่คนที่ไม่ใช่มุมินเขามีความรู้สึกว่าวันนี้อิสระเสรีภาพของฉันฉันต้องเล่นฉันต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความสุขของเรา
แต่ความสุขนั้นถือได้ว่าเป็นความสุขที่ชั่วประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองเพราะคนที่เป็นมุสลิมทุกคนมุมินทุกคนความสุขที่จีรังยั่งยืนที่ไหนฮะนู่นในกุโบร์นู่นในวันอาคิเราะห์นู่นคือวันอะไรวันที่มีการตอบแทนอย่างถาวรวันที่มีการลงโทษแบบถาวรแต่โลกดุนยานี่เรามาอยู่เพียงชั่วคราวอัลฮัมดุลิลละห์มาอยู่เพียงชั่วคราวแล้วถามว่าเราจะเรียกร้องอิสระเสรีภาพไปถึงไหนกันเรียกร้องกันอยู่ยังทุกวันเนี่ยกี่เรื่องแล้วที่เรียกกันวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับผู้ชายกับผู้หญิงเท่าเทียมกันไหมของไม่เท่านะอัลลอฮ์บอกไม่เท่านะมันจะเอาไม่เท่าเออเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างมนุษย์มาผู้ชายกับผู้หญิงเหมือนกันป่ะแล้วจะเรียกร้องให้เท่าเรื่องอะไรเท่าเทียมเรื่องอะไรผู้ชายก็เป็นอิหม่ามได้ผู้หญิงก็อยากจะเป็นด้วยใช่ไหมมันได้ไหมมีนะไม่ใช่ไม่มีนะมีคนส่งคลิปมาให้ผมดูมีคนส่งคลิปมาให้ผมดูผู้หญิงนำละหมาดผู้หญิงเป็นอิหม่ามะอิหม่ามผู้ชายอยู่ข้างหลังนะเป็นกุรุตเลยท่านพี่น้องเป็นซอฟเลยเรียกร้องความเท่าเทียมแต่กำลังจะบอกว่าไม่น่าจะเรียกร้องความเท่าเทียมอันเนื่องมาจากว่าผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยท่านพี่น้องอันเนื่องมาจากว่าไม่รู้อะไรเลยเราจึงเห็นอะไรแปลกๆที่มันเกิดขึ้นในคลิปก็ดีบางทีอาจจะเมืองไทยบางทีอาจจะไอโดบางทีอาจจะมาเลบางทีอาจจะแถวซีกอีกโลกอีกซีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นผมถึงบอกกับท่านพี่น้องนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังในวันนี้ที่ผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องอิสระเสรีภาพเนี่ยท่านพี่น้องใช้มันแล้วก็ใช้ให้เป็นคนที่เป็นมุมินใช้อิสระภาพเสรีภาพอย่างเหมาะสมและมีกรอบส่วนใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่มีอิสระภาพแล้วไม่มีสันติภาพไม่มีกรอบเละเทะหมดแหละท่านพี่น้องลองไปดูสังคมและที่มันเจ็บปวดที่สุดคืออะไรท่านพี่น้องรู้ไหมคือสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินมานะสิ่งที่เห็นที่เราได้ยินมาคืออะไรคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราด้วยกันเองวันนี้ท่านพี่น้องไปดูหน้าเฟซเนี่ยบางคนเนี่ยผมไม่รู้หรอกมึงไปเที่ยวไหนกันนะผมไม่รู้หรอกว่าคนนี้ไปเที่ยวไหนกันผมไม่รู้หรอกคู่สามีภรรยาคนนี้รักกันจะรักกันขนาดไหนไม่รู้หรอกรู้ที่ไหนบอกเพื่อผมกำลังจะบอกนะคนที่อะไรนะที่ไม่ได้บอกไม่ใช่ทุกเคสไปนะกำลังจะบอกว่าไปเที่ยวไหนรักกันขนาดไหนกันแล้วแต่ที่มาโพสต์บนเฟซหลักๆเลยท่านพี่น้องแต่ไม่ได้ 100% แน่แต่กำลังจะบอกว่าตะกบฏเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดแรงจริงไหมคือบางทีนะความผมว่างนะเดี๋ยวท่านอาดัมบอกว่างนี่แสดงว่าไม่รู้จะทำไรคือผมกำลังบางอะไรบางคนที่ผมไปดูนะก็มันอยู่หน้าเฟซกดเข้าไปมันก็เจอไงไปเที่ยวไหนบอกไหมบอกกินอะไรก็บอกทำไปทำมากูรู้หมดเลยว่ามึงกินอะไรกันมึงไปเที่ยวที่ไหนกันมีความสุขกันขนาดไหนสิ่งที่เราเคยเห็นนะคืออะไรท่านพี่น้องผมกำลังจะบอกท่านพี่น้องนะครับเรื่องแบบเนี้ยเก็บเอาไว้บ้างก็ได้เวลาถามอาจารย์ใครบอก ใครบอกดูทำเสียงเนี่ยมาใครบอกเนี่ยทำเสียงนะผมทำเสียงไม่เหมือนอาจารย์ดำทำเหมือนน่าดีดูเหลือเกินนะคือกำลังจะบอกความสุขในด้วยความเป็นจริงตามถ้าคนมีอิสระเสรีภาพแล้วอยู่ในกรอบคนที่มีความสุขเวลาที่เขามีความสุขก็ทำอะไรคืออะไรเวลาที่มีความสุขต้องขอบคุณอัลลอฮ์ไงเวลาที่มีความสุขสุญูดไงสุญูดน่ะสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุญูดเพื่อเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีงามกับเราสุญูดบอกต้องบอกใครไหมทุกวันนี้เราบอกกันหมดแล้วเวลาเราบอกกันหมดเสร็จเรียบร้อยเรามีอิสระเสรีภาพตอนนี้หน้าเฟซเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับบอกทุกสิ่งทุกอย่างเลยบอกทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งบางคนเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าเขามีพฤติกรรมการกระทำอย่างไรเพราะฉะนั้นเตือนกันท่านพี่น้องได้นะครับว่า
วันนี้แต่สังคมมุสลิมของเราเนี่ยมีอิสระเสรีภาพแล้วมีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่มีงงไหมมีอิสระภาพแต่มีอยู่หนึ่งอย่างถ้าไม่มีในตัวของคนคนนั้นโพสแหลกละโพสทุกวันโพสทุกวันกระแนะกระแหนทุกวันกำลังจะบอกถ้าไม่มีความละอายคนทุกคนต้องมีความละอายใช่ป่ะมุสลิมเนี่ยยิ่งต้องมีถ้าไม่มีความละอายอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะโพสอะไรก็โพสถ้าไม่มีความละอายมาเป็นกรอบในการป้องกันไม่ให้ตัวเขานั้นอาจจะเตลิดเปิดเปิงไปได้เนี่ยพังหมดเลยชีวิตของเราพังหมดเลยนะเพราะฉะนั้นอิสระเสรีภาพเราต้องการและอิสลามส่งเสริมให้มีด้วยส่งเสริมไม่มีด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ภายใต้กรอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวจะมาคุยกับท่านพี่น้องในช่วงประเด็นที่2เกี่ยวกับอะไรขอบเขตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺสอนบอกกับเราครับอาจารย์อดัมอิซาคุมุลลอฮ์ครับอาจารย์มุฮัมมัดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็เป็นอย่างที่อาจารย์ได้บอกกับพวกเรานะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับความเป็นเสรีเนี่ยมันทำลายบุคลิกของความเป็นมุสลิมในอดีตเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ทำความดีจะซ่อนเร้นใช่ไหมครับแต่ว่ามุสลิมในปัจจุบันเนี่ยทำความดีแบบเปิดเผยแล้วก็มุสลิมของเราในอดีตเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีความละอายแล้วก็จะพยายามไม่ออกสาธารณะแต่ปัจจุบันเนี่ยมุสลิมของเราเนี่ยกับมีความเก่งกล้าแล้วก็ออกสู่โลกภายนอกนะครับโดยในทุกๆช่องทางเลยซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะครับพี่น้องทั้งหมดมันเกิดมาจากความคิดที่มันเสรีโดยที่ไร้ซึ่งขอบเขตและกฎเกณฑ์พี่น้องครับอิสลามเราเนี่ยในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่นบีได้สอนบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยให้มีการอิตติบะคือการปฏิบัติตามเนี่ยคือความดีของเรากับซอฮาบะห์ต่างกันตรงนี้ด้วยเวลาที่ซอฮาบะห์ถูกสั่งใช้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาจะทำตามโดยที่มีความบริสุทธิ์ใจไม่คิดหาเหตุผลที่จะไม่ทำเลยอย่างในปัจจุบันเราเนี่ยเวลาจะทำฮุกกลมศาสนาใดๆสักเรื่องนึงเนี่ยเรามักจะทวงถามเป็นอันดับแรกเลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นวาญิบหรือเป็นซุนนะสิ่งที่เราห้ามทำเนี่ยมันเป็นมักรอห์หรือฮารอมเรามักจะถามแบบนี้แต่เชื่อไหมครับซอฮาบะห์เนี่ยสิ่งที่นบีเนี่ยสอนให้ซอฮาบะห์ทำเนี่ยซอฮาบะห์จะไม่มาถามนบีว่านบีครับที่นบีให้ผมทำเนี่ยมันเป็นวาญิบหรือเป็นซุนนะแต่ซอฮาบะห์เนี่ยจะทำเท่าที่มีความสามารถของตัวเองจะทำบนความเข้าใจที่ถูกต้องและสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่นบีห้ามเนี่ยซอฮาบะห์ก็จะออกห่างโดยที่ไม่ถามเลยว่ามันอยู่ในขอบเขตใดมันเป็นเรื่องของมักรอห์หรือเรื่องของฮารอมซอฮาบะห์ก็จะอยู่ในกรอบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์วันหนึ่งเกิดขึ้นเหตุการณ์ในขณะที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกําลังแบ่งทรัพย์เฉลยตอนนั้นมีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เคยร่วมรบในสงครามบะดรเป็นคนดีคนที่เคยเข้าร่วมรบสงครามบะดรทุกคนเนี่ยได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมีเกียรติคือคนในยุคซอฮาบะห์เนี่ยจะถูกนับเกียรติคุณค่าราคาดีกว่ากันเนี่ยตรงที่การเข้าร่วมสถานการณ์ต่างๆที่นบีเคยร่วมมาก่อนถ้าใครเริ่มตั้งแต่แรกๆเลยก็จะดีกว่าคนที่มาเริ่มหลังๆชายคนเนี้ยมาหาท่านนบีแล้วก็บอกยะดิลยารอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดจงแบ่งทรัพย์เฉลยเนี่ยให้มันเท่ากันได้ไหมเพราะนบีมุฮัมมัดเนี่ยเวลาแบ่งทรัพย์เฉลยเนี่ยนบีแบ่งไม่เท่ากันนบีแบ่งให้หมู่อัลลัฟมากกว่าแบ่งให้มุสลิมเดิมนบีแบ่งให้หมู่อัลลัฟมากกว่าแบ่งมุสลิมเดิมโดยตามปกติแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามแต่ชายคนนี้กลับถามนบีว่านบีครับแบ่งให้เท่ากันได้ไหมเกิดความคิดที่จะหลุดกรอบเกิดความคิดที่จะหลุดกรอบในสิ่งที่นบีสอนนบีบอกไว้หักหายนะแล้วถ้าฉันคนเนี้ยที่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์ไม่ใช่ผู้ที่เที่ยงธรรมไม่ใช่ผู้ที่ยุติธรรมแล้วใครจะมีความยุติธรรมมากกว่าฉันเหตุผลที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย
ให้กับบุคคลที่เป็นมุสลิมเดิมน้อยกว่านบีบอกว่าเพราะนบีรู้ว่าคนเดิมของเราเนี่ยหัวใจมั่นคงในอิสลามเขาจะได้มากหรือจะได้น้อยไม่ใช่ประเด็นแต่คนที่เป็นมุสลิมใหม่เนี่ยหัวใจยังอ่อนแอการที่ได้รับทรัพย์เฉลยมากหรือของกำนันมากที่ได้จากการสู้รบเนี่ยเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้ยืนหยัดเพื่อจะกลับไปที่บ้านของเขาแล้วก็เรียกร้องคนในครอบครัวเขาต่อไปอีกมันก็เป็นสิ่งที่เป็นฮิกมะห์ที่นบีได้กระทำแต่ชายคนนี้ถามนบีว่านบีโปรดทำให้ยุติธรรมได้ไหมคือมองหลักการที่นบีมองหลักการที่อิสลามวางไว้ไปอีกความรู้สึกของเขาเองเอาสิ่งที่นบีทำไปตั้งบนความรู้สึกของตัวเองว่าไม่น่าจะใช่มันก็เลยเกือบที่จะหลุดกรอบเพราะเกือบที่จะหลุดกรอบนบีก็สอนบรรดาซอฮาบะห์ในช่วงระยะเวลานั้นเลยว่าอีกไม่นานจะมีกลุ่มคนที่เกิดขึ้นแล้วก็มีพฤติกรรมมีลักษณะคล้ายๆกับชายคนนี้จะมีคนที่เกิดขึ้นมีพฤติกรรมที่คล้ายๆกับชายคนนี้เขาจะออกจากอิสลามเสมือนที่ลูกธนูออกจากคันธนูโดยที่ไม่มีการย้อนกลับมาอีกเลยและการออกของเขาเนี่ยจะออกชนิดที่ไม่หลงเหลือความเป็นมุสลิมอีกเลยนั่นแหละครับนั่นก็คือคอวาริชคอวาริชอย่างที่พวกเราได้ศึกษาได้ทราบกันมาว่ากลุ่มคนนี้มีแนวความคิดที่นอกกรอบที่นบีเคยสอนเอาความรู้สึกของตัวเองตั้งก่อนเลยเขาไม่อ่านเจออายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าใครก็ตามที่ไม่เอาฮุกกลมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตัดสินมาสั่งใช้คนนั้นเป็นกาเฟรเขาเอาสิ่งนี้มาวางบนความรู้สึกแล้วก็ให้สถานะคนเป็นกาเฟรในความรู้สึกของตัวเองคือหลุดออกจากกรอบไปเลยพอหลุดออกจากกรอบไปแล้วกลุ่มคนนี้จะมีพฤติกรรมที่ต้องการความเท่าเทียมต้องการความเสมอภาคต้องการสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมบนความรู้สึกของตัวเองในโลกนี้มันมีความยุติธรรมที่ไม่ได้อยู่บนความรู้สึกของเราพี่น้องสังเกตไหมว่าทำไมต้องมีคนรวยมีคนจนมีคนพิการมีคนที่สมบูรณ์ถ้าหากว่าเรามองด้วยความรู้สึกของเราไม่ยุติธรรมทำไมอัลลอฮฺสุลตาราให้คนนี้นั่งฟังบรรยายแต่คนนี้เป็นคนพูดบรรยายทำไมอัลลอฮฺสุลตาราให้คนนั้นไม่ได้ฟังบรรยายถ้ามองด้วยความรู้สึกเราไม่ยุติธรรมแต่ความเป็นจริงหน้าที่อัลลอฮฺสุลตาราทรงยุติธรรมคอวาริชเอาความรู้สึกเนี่ยมาวางเกณฑ์ในสังคมว่ามันไม่มีความยุติธรรมทำไมคนนั้นรวยคนนี้จนไม่มีความยุติธรรมมันจึงก่อเกิดเป็นแนวความคิดแนวความคิดเนี่ยมันกระจายไปยังกลุ่มชนต่างและที่สำคัญมันไปกระจายอยู่กับยิวยิวมองว่าการที่เราจะบ่อนทำลายศาสนาทุกศาสนาในโลกใบนี้หรือบ่อนทำลายสังคมที่อยู่บนโลกใบนี้คือการปล่อยความคิดเสรีให้เกิดขึ้นยิวมันคิดแบบนี้เพราะว่าอะไรไหมครับลองย้อนกลับไปในอดีตทุกแผ่นดินที่อัลลอฮฺสุลตาราให้มนุษย์ในสมัยนั้นได้ปกครองได้คงอยู่เนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยนบีเนี่ยทุกที่จะถูกปกครองด้วยกับระบบกษัตริย์หรือระบบผู้นำแม้กระทั่งกลุ่มชนเล็กๆก็จะมีผู้นำเผ่าที่ดูแลกันเองดูแลการปกครองแล้วทุกกลุ่มชนจะมีกฎมีเกณฑ์ของตัวเองจะทำการค้าจะแต่งงานหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีกฎมีเกณฑ์ของตัวเองเป็นกฎเกณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของตัวเองในประเทศของตัวเองในเมืองของตัวเองและยิวเนี่ยต้องการที่จะทำลายทุกกลุ่มชนที่อยู่บนโลกเนี่ยโดยใส่ความคิดเสรีให้เกิดขึ้นและใส่ความคิดเท่าเทียมให้เกิดขึ้นมันเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนจะไม่เท่ากันคนในกลุ่มนึงเนี่ยเวลาที่เรามานั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยกันประมาณสัก20วันมันจะแสดงออกความไม่เท่ากันมันจะมีคนที่เก่งที่สุดในหมู่พวกเรามีคนที่มีภาวะผู้นำแล้วก็มีคนที่มีภาวะผู้ตามถ้าเราอยู่กันแบบเข้าใจในสถานะของตัวเองและเชื่อฟังในสิ่งที่สมมติอิสลามมองบอกว่าต้องเชื่อฟังผู้นำเราทุกคนก็จะอยู่กันอย่างปกติสุขแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่ได้อยู่ในกรอบสมมติว่ามีคนเอาปล่อยความคิดว่าทำไมเขาเป็นผู้นำและทำไมพวกเราถึงต้องไปเป็นผู้ตามทำไมเขาถึงมีความร่ำรวยและทำไมเราถึงมีความยากจนจริงๆแล้วมนุษย์ต้องมีสิทธิเสรี
ในการที่จะพูดในการที่จะคิดในการที่จะรวยไม่ใช่ถูกกดขี่ให้จนแบบนี้ตลอดไปไม่ใช่ทำงานหนักแล้วก็จ่ายเงินให้กับคนที่เป็นผู้นำมันไม่ใช่แบบนี้พอเอาความคิดแบบนี้ใส่ไปที่ในแผ่นดินต่างๆนานาเนี่ยมันก็เกิดการปฏิวัติเกิดขึ้นเกิดการโค่นล้มผู้นำเกิดขึ้นแบบแนวความคิดของคอริสและสิ่งนั้นเองมันทำให้โลกนี้เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าไม่มีคุณธรรมอีกเลยไม่มีคุณธรรมอีกเลยพี่น้องสังเกตดูนะครับในปัจจุบันนี้เองแม้กระทั่งในระบบการปกครองในบ้านเราเนี่ยความคิดที่เป็นความคิดเสรีเนี่ยพี่น้องสังเกตดูเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องเคยได้ยินไหมว่าชาวตะวันตกยุโรปเนี่ยเคยจะมาวางกฎเกณฑ์ให้กับประเทศอาเซียน10ประเทศให้มีความเสรีให้มีความเท่าเทียมกันใช้เงินสกุลเดียวกันเคยได้ยินไหมเอา10ประเทศในเอเชียเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็ทำสัญลักษณ์เป็นรวงข้าวมัดเอาไว้อะแต่ว่าไอ้เนี่ยมันหายไปแล้วนะไอ้โครงการเนี่ยมันหายไปโครงการแบบเนี้ยเป็นโครงการที่ยูสร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่อให้เราทำลายวัฒนธรรมทำลายศาสนาทำลายกฎเกณฑ์และไปอยู่ในการครอบครองของมันเองยูเนี่ยมันปลูกฝังให้พวกเรามีเสรีจนกระทั่งเยาวชนเราเด็กเราก็อยากจะมีความเป็นเสรีอยากจะมีอะไรที่ตัวเองสามารถมีสิทธิ์พูดมีสิทธิ์ดำเนินชีวิตไม่มีกรอบไม่มีใครสามารถมาควบคุมตัวเองได้พอเป็นอย่างนี้แล้วอันตรายครับยิวก็สามารถที่จะมาแทรกแซงแล้วก็ส่งความคิดสมมติว่าถ้าเขาต้องการให้เราเนี่ยเกลียดคนคนหนึ่งความด้วยกับความคิดเสรีแต่โดนโฆษณาให้เกลียดคนคนนี้เราก็จะเกลียดคนคนนี้ไปโดยปริยายสังเกตดูนะครับวันเนี้ยผู้หญิงเนี่ยผิวดำที่ไม่ได้สวยนะอาจารย์ได้เป็นนางงามจักรวาลนางงามโลกซึ่งมันด้วยกับสายตาของเราด้วยกับความเป็นจริงเนี่ยคือมันไม่ใช่แต่ด้วยกับมาตรฐานที่ยิวมันให้ทุกคนยอมรับหมดเลยเพราะสิ่งเนี้ยยิวได้ส่งความเป็นเสรีในขณะที่มันส่งความเป็นเสรีมันส่งสิ่งที่มันบังคับให้เราคิดตามมันไปด้วยจนกระทั่งเราคนทั้งโลกก็จะคอยคิดตามมันไปตามที่มันต้องการนี่คือแผนการร้ายของมันฉะนั้นสิ่งที่เป็นเสรีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่ามุสลิมเราไม่มีกรอบที่จะคอยปกป้องตัวเราเองหรือครอบครัวของเราเนี่ยเราก็จะหลุดไปยังความคิดของพวกมันได้จนกระทั่งเราได้เห็นมุสลิมคนหนึ่งในปัจจุบันนี้นะครับมุสลิมที่เป็นผู้ชายไปเดินแบบที่เป็นผู้หญิงที่เป็นคนสามจังหวัดเห็นไหมแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ไปเดินไปประกวดอะไรครับประกวดความสวยงามบนเวทีที่เป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นอะไรเงี้ยไปประกวดกันถามว่าเขาเนี่ยสามารถทิ้งอิสลามทิ้งอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างเขามาและไปทำอย่างนั้นได้เพราะอะไรก็เพราะหนึ่งเลยคือความคิดที่เสรีโดยไม่มีกรอบสองคือแนวความนิยมเขาเรียกอะไรเป็นสังคมนิยมที่ยิวมันสร้างเอาไว้เป็นแผนของมันอยู่แล้วเนี่ยถูกมอบให้กับลูกให้กับหลานของเราจนกระทั่งเรามีมุสลิมเราคิดคอยตามวันนี้มีพรรคการเมืองโผล่ขึ้นมาประกาศนโยบายว่าจะสนับสนุนคนสองเพศสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนเพศสนับสนุนยินดีเห็นด้วยกับคนที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปทางเพศหรืออะไรก็แล้วแต่ใครที่อยากจะเป็นผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายเห็นด้วยใครอยากจะเป็นผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงเห็นด้วยสิ่งที่มันน่าเสียใจเวลาที่เราดูในถ้อยข้อความหรือในแรงสนับสนุนกลับเป็นมุสลิมด้วยชื่อเป็นมูฮัมหมัดชื่อเป็นคอลิดชื่อเป็นอุมัรชื่อเป็นชื่อของบรรดาคอลิฟ้าที่เคยปกป้องเกียรติยศอิสลามแต่วันนี้เห็นด้วยที่มุสลิมแต่งกายมุสลิมเป็นชายแต่งกายเป็นหญิงและไปประกวดและพอมีมุสลิมคนหนึ่งไปนะซีฮัตไปตักเตือนกลับถูกประนามถูกต่อว่าถูกต่อต้านจากการตักเตือนที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากความคิดเสรี
เนื่องจากนโยบายเสรีเนื่องจากการโฆษณาชวนเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้ทำอะไรด้วยหัวใจที่ต้องการแต่อย่างที่อาจารย์มุฮัมมัดบอกว่ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอกมันคือการสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองและเป็นระเบิดที่กำลังรอจะระเบิดเท่านั้นเองใครก็แล้วแต่ที่อยู่บนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สร้างนี้ที่อัลลอฮ์เป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพนี้ที่อัลลอฮ์เป็นผู้ที่จะตอบแทนนี้แต่เขาได้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์อย่างไม่กลัวทั้งที่เป็นมุสลิมและรู้จักอัลลอฮ์ดีด้วยแน่นอนเหลือเกินว่าการลงโทษของพระองค์การแก้แค้นของพระองค์มันจะเจ็บปวดแสนสาหัสแต่มันยังไม่ถึงเวลาท่านเองและบางทีการที่เขายังมีชีวิตอยู่และสามารถยิ้มอยู่ได้ในความเสรีของเขาเนี่ยมันคือภัยพิบัติที่จะรวมที่จะเพิ่มทวีคูณจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่มันจะระเบิดแล้วก็ลงโทษที่ตัวของเขาเองอย่างที่อาจารย์มุฮัมมัดบอกใช่เลยนะครับก่อนหน้านี้มีอยู่ไม่นานนะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมามีมุสลิมคนหนึ่งมีหัวใจเนี่ยอยากจะเป็นสตรีแต่ว่าตัวเนี่ยเป็นผู้ชายไปแปลงเพศเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยทำนมด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมาวันหนึ่งวันที่เขารู้ว่าเขาเป็นโรควันที่เขารู้ว่าเขาจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นแหละเขาคิดได้สิ่งที่ผ่านมาเขาโดนชัยฏอนล่อลวงเขาโดนความเสรีล่อลวงเขาโดนความจอมปลอมของความสุขล่อลวงเขาเต็มๆเลยพอมาวันที่เขาจะต้องกลับไปหาล็อกเขาเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นสุขมาทั้งหมดไม่ได้ช่วยเหลือให้เขามีความสุขต่อไปได้เลยยิ่งจะวีคูณให้เขาเป็นทุกข์มากขึ้นอีกเพราะเขาต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาแล้วตอนนี้เขาโทรมาถามผมว่าอาจารย์หนูจะทำยังไงดีหนูอยากจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่อัลลอฮฺพอใจผมก็บอกกับเขาว่าก็ทำให้ได้เท่าที่ทำคือมันไม่สามารถนำเพศกลับมาได้แล้วแต่ว่านมเนี่ยมันสามารถตัดออกไปได้ก็ทำให้ได้เท่าที่ทำให้กำลังใจผมให้กำลังใจปรากฏว่าเขาไม่ตัดและปรากฏว่าการตัดของเขาทำเป็นสาเหตุให้เขาเสียชีวิตขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยโทษกับร่างของชายคนนี้สุดท้ายแล้วเขาบอกผมว่าชีวิตที่เขามีความรู้สึกว่าจะมีความสุขมาตลอด20ปีที่เขาเป็นมาเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์มันเป็นสิ่งที่เขาต้องเสแสร้งกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกวี่ทุกวันเขาตื่นขึ้นมาเขาก็รู้ทั้งรู้ว่าตัวเขาเป็นผู้ชายแต่เขาก็แสร้งว่าเขาคือผู้หญิงเขาต้องแสร้งดัดเสียงเขาต้องทนเจ็บเพื่อทำนมทนเจ็บเพื่อตัดอวัยวะทนวางตัวทนทุกอย่างและสุดท้ายของชีวิตเขาไม่เหลืออะไรเลยนี่คือสิ่งที่ไปทำลายคนคนนี้ได้คือความเสรีความคิดเสรีความที่ไม่มีกรอบความที่คิดหลุดกรอบเป็นอิสระฟรีดอมได้ทุกอย่างฉะนั้นความคิดที่มันอิสระที่มันจะทำอะไรก็ได้มันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขพี่น้องสังเกตดูคนที่พูดในทุกอย่างที่อยากจะพูดทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะทำต่อให้ไม่ฝ่าฝืนหลักการของเราก็ไม่มีความสุขยิวเนี่ยมันสร้าง Facebook ขึ้นมาเห็นไหมก่อนที่เราจะพิมพ์อะไรเข้าไปใน Facebook อ่ะมันเขียนว่าอะไรครับคุณกำลังคิดอะไรอยู่เมื่อก่อนความคิดของเราเนี่ยมันไม่เคยถูกนำมาวางให้ใครเห็นเลยเราก็มักจะคิดอยู่ในหัวของเราคิดอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างไม่สำเร็จก็ไม่มีใครด่าเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเราคิดอะไรคือคิดแต่ว่าไม่ได้ทำก็ไม่มีใครว่าเพราะว่ามันอยู่ในหัวแต่วันนี้คิดอะไรเขียนคิดอะไรเขียนยังไม่พอทำไม่ได้โดนเลยเอาไหนว่าจะทำวายทำไม่ได้พอโดนด่าเสียใจเครียดมึงไม่เป็นอย่างกูมึงไม่รู้หรอกโทษชาวบ้านเฮ้ยวุ่นวายอยู่กับความคิดของตัวเองแสดงว่าอะไรแสดงความว่าอิสระที่ว่าทำอยากจะพูดอะไรอยากจะพูดเป็นปล่อยหอยพูดอะไรก็พูด
อยากจะพูดถึงคนนู้นอยากจะพูดถึงคนนี้สุดท้ายบางคนเนี่ยชอบพูดชอบนินทาชาวบ้านพอไม่มีกรอบอิสลามเนี่ยเห็นใครไม่ได้เห็นใครดีไม่ได้เอาสักหน่อยเออเจอบางอามีนบางอามีนนู่นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เจอคนนู้นเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ชาญูมัดโอ้อีกแล้วอย่างเงี้ยมีความสุขไหมไม่มีความสุขนะครับพี่น้องเวลาไปเจอหน้าอาจารย์มูฮัมหมัดเป็นไงละอายไม่ค่อยอยากเจอเลยไปอาจารย์มูฮัมหมัดอยู่ไม่ไปอ่ะไม่ไปได้ไหมทำไมอ่ะไม่อยากไปเลยอาจารย์มูฮัมหมัดก็ไม่รู้ทีว่าเขาพูดแต่เขาจะรู้สึกใจเขาจะรู้ไปเองว่าเขาไปพูดถึงชาวบ้านเขามันก็ไม่มีความสุขอิสลามถึงมีกรอบในเรื่องของความคิดในความรู้สึกในเรื่องการดำเนินชีวิตไว้อย่างให้เรามีความสุขที่แท้จริงพี่น้องความสุขที่แท้จริงของการทำอิบาดะห์คือทำแบบเพื่ออัลลอฮ์โดยที่ไม่มีใครรู้จะมีความสุขมากแต่มันต้องทำให้ถึงจุดนั้นจริงมันจะมีความสุขพี่น้องจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นความสุขจริงๆแต่เมื่อใดก็ตามที่พี่น้องทำแล้วต้องการให้คนรู้พี่น้องจะรู้สึกว่าไม่มีความสุขและจะรู้สึกว่าเบื่อสมมติว่าบริจาคอาบริจาควันนี้ก่อนที่เราจะบริจาคเรารู้สึกเราตื่นตันใจมีความรู้สึกในหัวใจนิดๆว่าวันนี้ฉันจะได้ทำความดีและฉันก็บริจาคออกไปเอาทุกคนมารับเงิน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 รับสิ่งที่ฉันเอามาบริจาคเสร็จแล้วผู้ประกาศก็บอกขอขอบคุณท่านคนนี้นะครับอย่างมากมายที่นำเงินมาสนับสนุนพวกเราเป็นคนที่ดีมากคือในช่วงงงในเวลานั้นเรารู้สึกว่าเราได้สุดยอดแล้วเรานี่สุดยอดแล้วแต่พอจบวันนั้นไปแล้วเนี่ยพี่น้องเราจะมีความรู้สึกที่มันอยู่ในใจนี้ว่ามันไม่มีความสุขเลยเพราะคนรู้หมดแล้วว่าเราบริจาคคือมันไม่เหลืออะไรที่มันเรียกว่าเพื่ออัลลอฮ์เลยอ่ะมันเป็นไปเพื่อชื่อเสียงของเราหมดแล้วอ่ะเราก็จะไม่มีความสุขแต่สำหรับคนบางคนเนี่ยบริจาคแบบเอ้าผมฝากเลยนะบริจาคนะไม่ต้องบอกนะว่าผมบริจาคเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยเขาจะมีความสุขอยู่ในใจลึกๆว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์เขาจะมีความสุขที่แบบเขาได้ปกปิดมันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานุตาลาแล้วเขาจะมีความสุขอยู่สองเด่นด้วยกันวันที่เขาปกปิดเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาจะมีความสุขมากวันที่เขาไปเจออัลลอฮ์กับเจอกับผู้คนหลายๆคนที่มองเขาในแง่มุมหนึ่งมองว่าคนเนี่ยไม่เคยให้เลยแต่วันนั้นอัลลอฮ์ยกผลบุญมาให้ปังทุกคนอยู่ดุนยาไม่เคยเห็นเลยแต่วันนี้คือเนี่ยแหละความสุขวันนี้แหละเป็นไงเห็นยังแล้ววันนั้นเราโอ้อวดได้นะไม่บาปคือวันนั้นน่ะอัลเลาะห์อนุมัติเลยโอ้อวดพูดได้เลยเนี่ยเป็นไงดุนยาฉันทำอ่ะคือมันจะมีความสุขที่แบบเป็นความสุขที่เก็บงำความดีเอาไว้จะมีความสุขมากสำหรับคนทำความแม้กระทั่งความดีเนี่ยพูดมากพูดแบบเสรีเลยก็มันไม่ได้มีความสุขอะไรฉะนั้นการดำเนินชีวิตกับพี่น้องวันนี้นะครับอย่าให้ความคิดเสรีที่มันไร้กรอบไร้เขตไร้กฎเกณฑ์มาอยู่กับความรู้สึกของเราเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ถามศาสนาของเราว่าเราสามารถทำสิ่งนี้ได้ไหมบางทีมันก็เกินไปพี่น้องคือเราเกินขอบเขตไปอย่างละหมาดอย่างที่อาจารย์มูฮัมหมัดบอกว่าวันนี้เราได้อิสระเสรีในเรื่องการละหมาดเราสามารถละหมาดในมัสยิดเราสามารถละหมาดในมุศอลลาก็ได้แต่มันดันจะไปละหมาดบนต้นไม้อันนี้มันอิสระเกินไปอาจารย์มันเกินไปแล้วมันใช้สิทธิตัวเองเกินไปขึ้นไปละหมาดบนต้นไม้แต่ยืนจะล่วงจะล่วงไม่ล่วงบางคนไปละหมาดใต้น้ำเนี่ยไปละหมาดในน้ำอัลลอฮ์ที่เขาไม่ได้ห้ามเลยมาบนบกดิมาละหมาดบนบกใช่ไหมละหมาดใต้น้ำทำถ่ายรูปนี่อันนี้ก็เกินไปอันนี้เกินหลุดขอบบาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เกินไปในทะเลบ้างบนต้นไม้ผมเห็นบนต้นไม้นี่ขำเลยบนกิ่งไม้อะมันยืนขึ้นไปละหมาดบนกิ่งไม้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิญเยอะแยะเลยทำไปเนี่ยทำไปเพื่ออะไรและจริงๆคือไม่ได้มีความสุขเลยนะครับฉะนั้นการที่เราจะมีความสุขในวันนี้คือเก็บเกี่ยวในสิ่งที่อัลลอฮ์นะครับแล้วก็นบีบอกกับเราในซุนนะห์ของท่านนบีพี่น้องเก็บเกี่ยวอะไรที่นบีสอนให้เราซ่อนเล้นซ่อนเล้นเลยซ่อนเล้นพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดวันนี้คือชีวิตเราเนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วผมบอกได้เลยว่าชีวิตเราทุกคนไม่ปลอดภัย
ในบางทีเนี่ยสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดที่ผ่านมาจากชีวิตเราทั้งหมดที่เรียกว่าความดีเนี่ยจริงๆมันเบานะอาจจะเบาบนตาช่างทุกคนเลยก็ได้เพราะเนื่องจากว่าเราพูดอยากจะพูดก็พูดอยากจะบอกก็บอกอยากจะอะไรก็คืออะไรโดยที่เราไม่ได้รักษาสิ่งที่นบีได้สอนไว้เลยบางอย่างต้องปกปิดบางอย่างต้องเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวบางอย่างต้องไม่บอกใครนะครับหรือการละหมาดก็ต้องเพื่ออัลเลาะห์ไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นทั้งหมดเลยอาจจะเป็นสิ่งที่เบาบางที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ได้นะครับฉะนั้นวันนี้เราก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะแนวความคิดไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เอาอิสลามมาวางเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตก่อนที่เราจะสนับสนุนอะไรดูด้วยอิสลามโอเคไหมอย่าให้ชื่อของเราที่มีเกียรติเคยมีเกียรติในหน้าประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นชื่อของมูฮัมหมัดชื่อของอุมัรชื่อของคอลิดที่เคยปกป้องศาสนามันไปถูกระบุไว้ว่าเป็นผู้ที่นิยมเห็นด้วยกับนโยบายที่มันผิดต่อหลักการศาสนาอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเลยการที่เราเงียบเนี่ยมันไม่มีใครไปว่าเรานะครับพี่น้องครับสุดท้ายแล้วนะครับของผมเนี่ยเดี๋ยวจะให้อาจารย์สุดท้ายละของผมเนี่ยก็คืออยากจะบอกพี่น้องว่าทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเราอาจจะถูกจองจำได้ถูกบังคับได้แต่สิ่งเดียวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเป็นอิสระเราและไม่มีสิ่งใดมาจองจำเราได้นั่นคือหัวใจหัวใจของเราเนี่ยสามารถที่จะอิสระแล้วรักอัลเลาะห์อย่าง 100% ได้เต็มที่เท่าที่เราจะมีความรู้สึกกับพระองค์ได้จะรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเชื่อในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดไหนก็ทำได้อันนี้คืออัลเลาะห์ให้สิทธิกับเราที่เป็นมนุษย์ทุกคนร่างกายเราอาจจะรักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เท่าที่เรามีกำลังพอเหนื่อยล้าเราอาจจะหมดแรงไปนะครับหรือว่าการทำงานหรือการดำเนินชีวิตของเราอาจจะบกพร่องมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่หัวใจของเราที่อัลเลาะห์ให้อิสระมากอันนี้คืออิสระที่อัลเลาะห์ให้เลยเราสามารถใช้จุดนี้ในการรักในการคิดถึงในการกลัวในความหวังที่เรามีต่ออัลเลาะห์อย่าง 100% ได้ก็ทำให้มันเต็มที่นะครับไม่มีใครจะมาระงับเราได้บางคนบอกว่าฉันไม่ชอบมุสลิมคนเนี้ยฉันจะบังคับมันออกจากอิสลามทำได้ก็แค่ตัดแขนตัดขาทำเราแต่ไม่สามารถจะคืนกินหัวใจของเราได้นั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราแบบอิสระที่เหนืออิสระทั้งปวงคือหัวใจที่ภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ฝากให้อาจารย์เพียงเท่านี้ครับเราเลิกกี่โมงแล้วแต่ท่านโอเคครับจะจากกันแล้วขอให้รอนะครับประเด็นที่ผมอยากจะพูดคุยกับท่านพี่น้องในช่วงสุดท้ายนะคือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราเอาในบ้านเมืองของเราเนี่ยทุกวันนี้ผมกังวลนะผมกังวลอยู่เรื่องนึงไอ้ในความที่เราได้อิสระเสรีภาพกันจนเกินเลยขอบเขตถ้าคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่เขาใช้เป็นก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่มันก็มีพี่น้องของเราอีกจำนวนไม่ใช่น้อยที่ใช้ไม่เป็นอิสระเสรีภาพเนี่ยใช้ไม่เป็นสิ่งที่ผมห่วงอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องในวันเนี้ยซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วถ้ามองย้อนไปในประมาณสัก 14-15 ปีมั้งประมาณตอนนี้ได้นายกยังได้ยังแล้วก็คิดอะไรกันหลังจากนี้ต่อไหมคิดอยู่ผมน่ะคิดมาตั้งแต่วันแรกแล้วคิดมาตั้งแต่วันแรกแล้วคือกำลังจะบอกว่านายกหญิงใช่ไหมเราก็เกรงกลัวนะกลัวนะกลัวแล้วก็หวั่นว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงโกรธกิ้วเวลาไม่ใช่ทรงโกรธอัลลอฮ์โกรธเกี้ยวอยู่แล้วเพราะเป็นบุคคลที่อะไรนะไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามันถูกอะไรนะถูกดันขึ้นมาด้วยกับสังคมของเขาเองก็ยังพอทำนาวะนะเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มชนที่อะไรกลุ่มชนที่ไม่มีความรู้แต่ทีนี้สิ่งที่มันน่าเจ็บปวดมากที่สุดคือส.ส.ที่เป็นมุสลิมของเรากลับไปอะไรไปดำนี่ไงเขาใช้ความอิสระใช่ไหมอิสระเสรีภาพกูอยากจะโหวตใครกูก็โหวตได้ถูกป่ะเนี่ยก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้สอนไม่ได้บอกนะผมจะเล่าให้ท่านพี่น้องฟังนิดนึงเมื่อย้อนกลับไปปีไหนนะตอนที่นายกคนแรกอ่ะที่เป็นผู้หญิงในประวัติศาสตร์ชาติไทยอ่ะปีเท่าไหร่ไม่รู้
แต่จำไม่ได้อย่าไปจำบางทีผมมันลืมชอบเวลาลืมนึกไม่ค่อยออกทุกทีประมาณนั้นนะท่านพี่น้องผมได้มีโอกาสได้คุตบะนะครับคุตบะวันศุกร์ว่าอย่าไปสนับสนุนใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสอกอสอกอสอสอที่เป็นมุสลิมะเรานะจะไปลงเขตไหนไม่รู้นะหรือคนคนนั้นก็อาจจะเป็นน้องสาวพี่สาวของท่านก็แล้วแต่เลือกไหมทำไมไม่ใช้อิสระความเป็นอิสระเสรีภาพอ่ะอิสระเสรีภาพเนี่ยท่านพี่น้องถ้าตามกฎหมายเลือกได้ไหมผู้หญิงอ่ะได้แต่ขัดไหมขัดกับหลักใครหลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท้ายที่สุดปีนั้นเราได้รับอะไรเป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์ลืมยังเจ็บไหมเจ็บไหมวันนั้นอ่ะแล้วก็วันนี้ลืมยังลืมคือผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องแบบนี้นะครับว่าเมื่อประมาณ10กว่าปีผมก็ได้มีโอกาสพูดเรื่องนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ได้พูดอีกครั้งนึงก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ถือว่าการเป็นการเน้นย้ำซ้ำทวนกันก็แล้วกันซึ่งจริงๆมันเป็นเหตุที่สุดวิสัยมันเกินอะไรเกินที่เรานั้นจะไปบริหารจัดการเพราะเราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งใช่ไหมเราไม่ได้มีโอกาสใส่สูตรผูกไทไปนั่งอยู่ในบาร์ลามานกับเขาสภากับเขาแต่ทีนี้กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องมาย้อนกลับไปประมาณ10กว่าปีเนี่ยผมได้พูดถึงประเด็นนี้ท่านพี่น้องทัวลงเลยนะแต่ก่อนทัวลงเนี่ยยังไม่หนักขนาดนี้เวลาคุตบะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพราะมันมีมีน้องมุสลิมของเรามันเชียร์อยู่เนี่ยมีป่ะหัวคะแนนที่เป็นมุสลิมอ่ะมันจะต้องเชียร์คนที่อยู่ดูไบปัจจุบันเนี่ยนะที่อยู่ดูไบปัจจุบันเนี่ยเชียร์อาจารย์พูดแบบนี้ได้ยังไงอาจารย์พูดแบบนี้ยังไงผมเป็นคนสนับสนุนเนี่ยคนเนี่ยอยากจะให้ได้เป็นนายกและอาจารย์มาพูดทำไมบนคุตบะก็เสียเสียงอะเด้คนก็ไม่ไปเลือกอะเด้ยิ่งรักอะอุ้ยลืมคนก็ไม่ไปเลือกเนี่ยอาจารย์พูดแบบนี้ได้ยังไงสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นอาจารย์พูดอย่างนี้ต่อไปฉันจะไม่สนับสนุนแล้วจะไม่บริจาคจะไม่ช่วยเหลืออะไรที่เป็นโครงการของอะไรของมูลนิธิแล้วอร่อยไหมเนี่ยที่ผ่านมาหมดไหมที่ผ่านมาที่เคยช่วยทำถนนที่ผ่านมาที่ช่วยสร้างสุราที่ผ่านมาที่ช่วยหมดไหมอันนี้เขาเรียกอะไรล้ำเลิศอาจารย์มาพูดแบบนี้ทำไมฉันนี่กำลังอะไรหมายมั่นปั้นมือไว้เลยฉันจะเป็นบุคคลที่สนับสนุนคนนี้และอาจารย์มาพูดแบบนี้บนคุตบะพูดได้ยังไงผมก็เลยบอกว่าโอ้ยช่วงนั้นผมไม่ดีงอไปพักเลยนะกำลังใหม่ๆเลยมาจากไคโรจบไคโรมาใหม่ๆแล้วมาพูดถึงประเด็นนี้อันเนื่องมาจากอะไรก็มันมีหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พวกเราระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวกันเอาไว้ด้วยนะอย่าบอกอย่าแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับว่าวันหนึ่งวันใดก็แล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์จะลงโทษใครกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะเอาคนดีด้วยนะใช่ป่ะก็ถามว่าที่อะไรที่ต้องเอาคนดีด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคนดีเนี่ยบางทีมันก็อะไรครับไม่เตือนมันไม่บอกไม่อะไรไม่หยิกกันบ้างเลยไม่สะกิดกันบ้างเลยบางทีมันต้องสะกิดกันบ้างกับสังคมของเราแต่ทีนี้เอาแหละมันเกินการบริหารจัดการของเรามันเกินกำลังของเรามันเกินกำลังของเรานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับใครทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับใช้อิสระเสรีภาพจนกระทั่งลืมหลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกกับเราว่าลันยุฟลิฮะกอมุนกลุ่มชนหนึ่งจะไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะกลุ่มชนใดก็แล้วแต่นบีใช้ว่ากอมุนกลุ่มชนไหนเอาว่าสิกลุ่มชนใดก็ช่างที่เลือกอะไรวันเราอัมรอฮุมอิมรออะตันที่คัดสรรเลือกเฟ้นคนที่เป็นผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นำลันยุฟลิฮะคนที่เรียนไหนล่ะลูกศิษย์ครูไปไหนหมดไปนั่งรวมตรงไหนฮัสซันไออัฟดอลคำว่าลันยุฟลิฮะกอมุนเป็นการปฏิเสธแบบอะไรครับยันอนาคตน่ะไม่มีวันไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จกับกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่เอาผู้หญิงมาเป็นผู้นำอันนี้รอวันไหมเนี่ยของเราเนี่ยฮะแล้วก็
ลงชื่อไว้ก็เป็นไงแฮวเลยเด้อแฮวยังลงไปยังดิจิตอลดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะดิจิตอลลงไปยังไม่ใช่แล้วก็เงินดิจิตอลดีนะอัลฮัมดุลิลละห์มันยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มานั่งถกกันอีกนะอาจารย์อดัมว่าตกลงแล้วฮุกกลมเราจะไปรับนี่ได้ป่ะแต่ของเราศึกษาเรื่องไหมคนที่จะไปลงชื่อคนที่อะไรเฮ้ยตกลงเดี๋ยวถามดูก่อนเดี๋ยวศึกษาถามอาจารย์ดูก่อนสิว่าเฮ้ยตกลงเฮ้ยมันได้หรือเปล่าว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ต100 10,000เนี่ยถามมั้ยมุสลิมบางคนไม่ถามเลยครับลงเป็นไงลงก่อนแต่หัววันรีบเอามุสลิมน่ะตัวดีอืมลงบางสถานที่ลงกันเป็นมูเก็มเลยนะเนี่ยผมกำลังจะมันคือความอ่อนแอที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้ท่านพี่น้องอย่างที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราอะไปในวันกิยามะห์ใกล้วันกิยามะห์เขาจะไม่ธุระอยู่แล้วไม่ธุระไม่ยีระเลยว่าเงินที่ได้มาจะถูกไม่ถูกกูไม่รู้ใช่ป่ะขอให้ได้คุ้มค่าหรอคุ้มค่าเลยที่การที่เราจะได้เงิน 10,000 เนี่ยได้เงิน 10,000 แล้วก็อะไรเอามากินหรือว่าเก็บไว้เฉยๆหรือว่ากึ่มได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตมาอยู่ 10,000 แล้วกึ่มมีความสุขอ่ะผมกำลังจะบอกว่าคนที่มีความสุขก็คือคนที่อะไรคนไม่มีกรอบคนไม่มีกรอบก็มีโอ้ได้ก็จะเป็นได้คนอื่นก็ได้กูก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในกรอบเขาจะคิดอยู่เสมอเฮ้ยตกลงมันได้หรือเปล่าวะมีบรรดานักวิชาการครูบาอาจารย์คนไหนมาคุยหรือว่ามานั่งถกกันหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีนะเขาขอให้มันล่มไว้กันแล้วกันล่มไหมอย่าไปรีบไม่แน่หรอกนะมันอาจจะมารอบสองแต่เราก็ต้องทันเขาด้วยนะเราไม่ใช่เออาอะไรก็แล้วแต่อห่อหมกตามเขาหมดทุกอย่างไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เดี๋ยวท่านพี่น้องลองดูสิเดี๋ยวก็ต้องมีนะครับมันเขาต้องลงอะไรเวลาเป็นได้รับนายกใหม่เนี่ยเขาจะลงไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมที่อยู่ทางภาคใต้ใช่ไหมเดี๋ยวก็คงนายกอุ้งอิงก็มีคุมมีหยาบด้วยใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็เคยคุมสีแดงจำได้ป่ะผมยังติดตาอยู่เลยเดี๋ยวก็ต้องมีเพราะเขาต้องการที่จะเอาใจใครเอาใจคนที่เป็นมุสลิมท้ายที่สุดได้ไหมได้ไปเต็มๆเลยแต่เราคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องรู้ทันนะต้องรู้ทันเล่ห์กลเพราะยิ่งอาจารย์อดัมได้บอกกับท่านพี่น้องแล้วนะครับว่ามันจะแฝงเอาเรื่องของความอิสระเนี่ยเข้ามาอยู่ในสังคมคืบคานไปทีละเล็กไปทีละน้อยจนทำให้จิตใจของคนที่เป็นมุสลิมเป็นไงอ่อนแอลงเวลาจิตใจของคนที่เป็นมุสลิมอ่อนแอลงตอนนี้เอาอะไรมาให้ได้หมดทุกอย่างได้หมดนะผมถามท่านพี่น้องนิดนึงเวลาท่านพี่น้องจะหมดอะไรล่ะหมดสตังค์ไม่มีสตังค์ไม่มีจะกินอยู่รู้ว่าแย่เต็มทีแล้วถ้ามีใครสักคนหนึ่งเอาเงินมาช่วยเหลือเราจะถามไหมเฮ้ยตกลงเงินที่มึงมาให้กูเนี่ยเงินอะไรเราจะถามไหมเราจะไม่ถามหรอกเราจะไม่ค่อยไปถามเลยเราจะไม่อะไรนะไม่ฟื้นไม่ถามหาความจริงว่าตกลงมันคืออะไรเราจะเอาไว้ก่อนใช่ไหมเราจะเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยผมต้องบอกกับท่านพี่น้องหลังจากนี้ต่อไปต้องใช้ชีวิตแบบระมัดระวังจริงๆเงินมีต้องระมัดระวังอย่าสุรุ่ยสุร่ายนะครับอย่าเพียงแค่ว่าเอ้ยเงินของฉันหามาง่ายได้หามาง่ายได้ฉันอยากจะกินอะไรกินอยากจะไปไหนไปต้องระมัดระวังชีวิตของเราก็ต้องระมัดระวังกินการกินการอะไรก็ต้องระมัดระวังการใช้เงินใช้ทองก็ต้องระมัดระวังเพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่วิกฤตมากๆแล้วมีสิ่งที่เตือนเราแม้เวลาเรามีอะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องลองสังเกตเวลาขับรถไปบนถนนน่ะตอนที่ไม่มีไฟไซเรนอยู่ข้างหน้าแว๊บ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 120แต่เวลาเห็นไฟไซเรนแว๊บเป็นไงผ่อนไหมผ่อนหรือว่าเหยียบต่ออีกผ่อนคือผมต้องบอกท่านพี่น้องตอนนี้ต้องใช้ชีวิตแบบระมัดระวังแบบสุดๆเพราะอะไรครับเพราะมันมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งที่ไม่ดีฟิตนะหลากหลายที่มันเจอถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นผมบอกท่านพี่น้องนะยิ่งเราอยู่ในยุคนี้ด้วยอยู่ในประเทศบ้านนี้เมืองนี้ด้วยตอนนี้ต้องบอกท่านพี่น้องตามตรงนะอำนาจมันไปอยู่ในมือของคนที่อะไรครับคนที่เป็นผู้หญิงแล้วถึงแม้ว่าคนที่เป็นผู้หญิงอาจจะไม่มีอำนาจแต่มีคนชักใยอยู่ข้างหลังก็ว่ากันไปแต่ให้เราใช้ชีวิตความเป็นมุสลิมแบบระมัดระวัง
อย่าใช้อิสระเสรีภาพจนเกินเลยขอบเขตคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์บอกกับเราไว้ในอัลกุรอานถ้าพี่น้องมีอยู่สองคำนะอัลลอฮ์ใช้กับเราอัลลอฮ์บอกกับเราในอัลกุรอานนะติลกะฮุดูดุลลอฮ์นี่แหละคือขอบเขตของอัลลอฮ์ท่านพี่น้องต้องระมัดระวังนะอัลลอฮ์ใช้คำในอัลกุรอานคำว่าอะไรลาตะอ์ตะดูฟะลาตะอ์ตะดูฮาอย่าได้ละเมิดเป็นอันขาดเวลาอัลลอฮ์สั่งใช้เรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่อย่าได้ละเมิดเป็นอาขาดเป็นอันขาดฟะลาตะอ์ตะดูฮาหรืออีกกรณีหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่านี่คือขอบเขตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮ์บอกว่าวะลาตักรบูฮาอย่าได้เข้าไปใกล้มันเราต้องฟังเราต้องฟังเพราะฉะนั้นผมพูดกับท่านพี่น้องช่วงแรกแล้วนะครับว่าถ้าอัลลอฮ์สั่งใช้อะไรกับเรามันเป็นผลดีกับเราหมดแหละถ้าอัลลอฮ์สั่งห้ามอะไรกับเราแน่นอนที่สุดมันก็คือผลดีกับเราเพราะฉะนั้นให้เราใช้ชีวิตกันแบบระมัดระวังนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การเรียนรู้ของเราเนี่ย เป็นการเรียนรู้ที่เติมเต็มนะความอีมานผมอยากจะบอกท่านพี่น้องว่าท่านพี่น้องไปเรียนเถอะครับถ้าท่านพี่น้องสามารถมาสถานที่แห่งนี้ได้จะที่ไหนก็แล้วแต่ไปได้นะไปเถอะไปเถอะถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยไหมตัวพรเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยตัวพรบอกไม่เหนื่อยหรอกแต่ไม่ไหวอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องไปนะครับไปเรียนไปศึกษากันเพราะสิ่งที่ท่านพี่น้องจะได้รับคืออะไรความดีอย่างเยอะแยะมากมายเลยภาคผลบุญเพราะฉะนั้นคนแต่ละคนสามารถที่จะกอบโกยคุณงามความดีให้กับตัวของเราได้ทำนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครบังคับเราเราใช้อิสระเสรีภาพตามขอบตามอะไรตามขอบหรือว่ากรอบตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอินชาอัลลอฮเราจะเป็นบุคคลที่อะไรประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์และที่สำคัญที่สุดเราต้องอย่าลืมเป็นเด็ดขาดว่าเรามาอาศัยอยู่ในโลกดุนยาประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองถ้าลืมประเด็นนี้เมื่อไรปุ๊บมันจะมีชัยฏอนมาชักลากชักจูงให้เราอาจจะไปทำอะไรกันแล้วแต่ตามความคิดเสรีที่อาจารย์อาดัมได้เล่าให้กับท่านพี่น้องไปเมื่อเคสเมื่อสักครู่เนี่ยท้ายที่สุดแล้วท่านพี่น้องท้ายที่สุดคือความอะไรท่านพี่น้องรู้ไหมความเสียใจและเสียใจแบบนี้ท่านพี่น้องคิดว่าเป็นการเสียใจที่ทรมานไหมทรมานที่สุดบางทีนะน้ำตาไม่มีจะไหลแล้วท่านพี่น้องแต่หัวใจนะร้องไห้ระงมแล้วเราอย่าเป็นบุคคลแบบนั้นใช้ชีวิตแบบระมัดระวังใช้ให้อยู่ในกรอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนสั่งกับเราและอินชาอัลลอฮฺเราจะเป็นบุคคลที่มีความสุขเราจะมีบุคคลที่มีความสุขทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์อันนั้นก็เป็นข้อคิดและก็บทเรียนที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับจะซักกุมุลลอฮ์ค่อยรอดครับ